สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับผมได้รับคำถามจาก Instagram นะครับของผมนะครับว่า2รุ่นเนี้ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคือเอาจริงๆคือมันอยู่ในระดับในราคาเดียวกันแล้วก็อยู่ในเรนจ์ที่ค่อนข้างที่จะสูสีมากหลายคนชอบถามว่า Seiko Five Sport กับ Orion เนี่ยกับตัว Sport รุ่นไหนที่มันมีความใกล้เคียงกันทำไมตัว Orion Lay 2เนี่ยดูอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนจะดีกว่าแต่ทำไมราคาเขาถูกกว่านะครับเพราะอะไรนะครับวันนี้อาจจะมีคำตอบเพื่อนๆสำหรับคนที่เล็งๆไว้2รุ่นนี้นะครับวันนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นโมเดลในสีหน้าปัดน้ำเงินนะครับทั้งคู่เลยนะครับเพื่อให้การเป็นการน้อยหน้ากันนะครับก็บอกก่อนเลยนะครับออกคลิปตั้งแต่ต้นเลยนะครับใครที่กำลังตัดสินใจว่าเรือนไหนคุ้มกับเรือนไหนเนี่ยอันเนี้ยคลิปนี้จะไม่ได้ตอบให้แบบนั้นนะครับแต่ผมอยากให้เรามองในแบบที่เราถูกใจเรือนไหนมากกว่ากันดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเราจะหาในสเปคที่มันคุ้มค่ากว่ากันอันไหนดีกว่ากันอย่างเงี้ยแล้วเราจะซื้อเพราะว่าบางทีเราอาจจะหาไม่เจอเลยก็ว่าได้นะครับเพราะมันจะเปรียบเทียบกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เรามาดูในทางของฝั่งเซโก้กันก่อนนะครับผมจะเล่าประวัติคร่าวๆด้วยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับแบรนด์เซโก้เนี่ยทำรุ่นนี้ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนานหมายถึงยาวนานหมายถึงว่าในรูปแบบนี้นะรูปแบบนี้เราจะเรียกว่าในโมเดล SKX นะครับตอนนี้จะไม่มีแล้วนะครับใน SKX 009 007 013จะไม่มีผลิตแล้วจะมาในโมเดลนี้แทนนะครับมาเปลี่ยนในรูปแบบของตัวหน้าปัดหรือว่าเฉดสีแล้วก็ตัวเครื่องนะครับใครที่ยังจำได้นะครับถ้าเป็นโมเดล SKX เนี่ยหน้าตาของเขาเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ของเขาเนี่ยจะเป็นฝาหลังทึบนะครับแล้วก็เครื่องยังเป็น 7S อยู่ตัวนี้เครื่องจะเป็นเครื่องกลไก CR แล้วนะครับการสำรองพลังงานดีขึ้นนะครับอัตราการเคลื่อนดีขึ้นนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือเรือนี้ไม่ได้มาเป็นเม็ดเกลียวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝาหลังก็จะเป็นฝาหลังแบบโชว์กลไกนะครับก็เป็นฝาหลังเกลียวนี่แหละแต่โชว์กลไกนะครับไม่ใช่เม็ดเกลียวนะครับกระจกก็ยังเป็นแบบฮัสเล็กอยู่นะครับตัวขอบในต่างๆหน้าตาของตัวนาฬิกาเนี่ยมีแตกต่างไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับมันเลยเป็นรุ่นหนึ่งที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าโมเดลนี้ค่อนข้างที่จะอยู่รอดในตลาดหรือว่าในยุคสมัยต่างๆนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขาทำในรูปทรงนี้นะเขาทำออกมาหลากหลายสีหลากหลายรุ่นแล้วก็มีทั้งลิมิเต็ดมีทั้งสเปเชียลคือเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับใครที่แบบชอบเนี่ยผมเคยมีลูกค้าบางคนแบบซื้อรุ่นนี้แบบเนี้ยนะครับเก็บสะสมเฉพาะในโมเดลนี้ค่อนข้างเป็นแบบ 30-40 เรือนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับเรือนนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะดูครบนะครับใส่ทำงานก็ได้นะครับใส่ออกสปอร์ตก็ได้ใส่ลุยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในโมเดลในรูปของเรื่องราวของเรือนนี้นะครับส่วนในสเปคของเขาเนี่ยก็เคสไซส์ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ 42.5 นะครับความหนาอยู่13นะครับหูสายเบอร์22นะครับลักทูลัก46เราสังเกตได้เลยนะครับว่าอย่างปกติเนี่ยถ้าเป็นเคสไซส์ที่เกิน42ไปหรือว่า41ขึ้นไปเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยถูกจริตกับคนบ้านเราเท่าไหร่เพราะข้อแขนคนบ้านเรามันไม่ใหญ่แต่พอเรือนนี้ทำไมมันถึงฮิตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าลักทุลักหรือว่าหูสายถึงหูสายของเรือนนี้มันทำมาแค่46ถ้าเราดูหน้าตรงๆของทางรุ่นนี้ดูเราจะสังเกตได้เลยว่าหูสายเนี่ยเขาสั้นมากนะครับมันเลยเวลามันอยู่บนข้อมืออย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทาบเรือนนี้ให้ดูมันจะค่อนข้างที่จะพอดีเลยคือดูเหมือนมันใหญ่อะแต่จริงๆแล้วมันทำให้ตัวเรือนเนี่ยมันดูไม่ใหญ่นะครับมันก็ดูแบบกำลังดีอะนะครับคือกำลังดีเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่มันสำคัญของรุ่นนี้อีกอย่างนึงครับที่หลายคนไม่รู้นะครับก็คือว่าในส่วนของตัวสายเนี่ยถ้าเกิดเรามองดูด้านข้างอย่างเงี้ยนะครับในลักษณะของตัวสายเนี่ยถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูมันมีลักษณะที่ค่อนข้างยาวกว่ารุ่นอื่นๆนะครับถ้าเราเอาข้อเปรียบเทียบจากจุดนี้เลยนะครับถ้าเราเอาSeiko Five Sportมากลางแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เราเอาตัวเลทูนะครับมากลางนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าเลทูเนี่ยสั้นกว่าข้อต่อมาสั้นกว่าลักษณะแบบใครที่แขนใหญ่จัดๆจริงๆหานาฬิการุ่นใส่ยากจริงๆเนี่ยแล้วซื้อทีไรก็ต้องเพิ่มข้อเนี่ยผมแนะนำไฟสปอร์ตเลยนะครับเพราะว่ามันใครใส่ไม่ได้นี่ก็น้อยอ่ะน้อยมากนะครับที่คนจะหาแบบแน่นจริงๆอย่างเงี้ยนะครับเรทูก็คือตกไปเลยนะครับแต่ข้อที่สำคัญของจุดขายของเรทูเนี่ยคือหน้าตาแล้วก็วัสดุนะครับถ้าเกิดเราไปดูในประวัติเรทูนะครับเรทูรุ่นนี้นะสีนี้นะทำออกมานานมากคือยังไงก็อย่างนั้นคือทำออกมาแบบน่าหลายปีมากๆแล้วนะครับแล้วก็ยังทำออกมาอยู่นะครับแต่ผมเห็นข่าวว่าหลังๆมานี้สีนี้นะแล้วก็สีส้มมั้งครับที่จะไม่ผลิตแล้วนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นโมเดลหนึ่งที่ติดตลาดอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะสีดำก็ค่อนข้างที่จะฮิตมากนะครับคือแบบสวยจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดเด่นของเรือนนี้นะครับเราไปดูในเคสไซส์กันก่อนแล้วกันเนาะเคสไซส์ของเขาอยู่ที่ 41.5 จะเล็กกว่าSeiko Five Sport นะครับความหนาเท่ากันนะครับอยู่ประมาณ13หูสายเท่ากันเบอร์22ลักทุลักเรือนนี้จะ
ยาวกว่านิดหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ 46.8 ถ้าเราเอามาเทียบกัน2เรือนเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าโมเดลทั้ง2เรือนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างของหูสายนะครับถ้าเกิดเราดูตัวเรือนเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนไม่แตกต่างแต่ถ้าเกิดเราดูขนาดเนี่ยหูสายถึงหูสายเนี่ยถ้าเป็นเรทูจะยาวกว่านิดหนึ่งสาเหตุที่มันยาวกว่านิดนึงเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทำในส่วนของตัวหูสายเนี่ยโค้งลงนะครับผมถึงบอกไงครับว่าเลนส์ทูเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่แบบบ้านเราอะคนบ้านเราที่แบบข้อแขนไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าตัวหูสายเนี่ยมันโค้งรับกับข้อแขนนะครับเวลาใส่อยู่บนข้อมือมันก็จะออกแบบเป็นแนวแบบกระทัดรัดอะนะครับซึ่งจัดว่าดีมากนะครับดีมากๆนะครับเลนส์ทูเนี่ยถ้าเกิดใครที่แขนเล็กและอยากมองหานาฬิกาคอมแพคไซส์เล็กๆนะครับเป็นตัวเริ่มต้นอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเรทูน่าสนใจมากนะครับแล้วก็จุดเด่นของเรทูกันบ้างนะครับจุดเด่นของเรือนนี้นะครับสิ่งที่มีเหนือในเซโก้ไฟสปอร์ตอันนี้คือเหนือในเรื่องของสเปคนะครับข้อแรกเลยก็คือ1เม็ดมะยมนะครับเม็ดมะยมของเขาเนี่ยเป็นเม็ดเกลียวนะครับแต่เม็ดเกลียวของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่อยู่ในซองอยู่ในตัวเรือนจะมีตัวโปรเทคคาวอยู่นะครับก็คือตัวเรือนของเขานี่แหละนะครับเวลาคลายเม็ดก็คลายที่แขนนิ้วใหญ่ๆอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยรุ่นนี้อาจจะหงุดหงิดได้เพราะการคลายเม็ดของเขาเนี่ยเม็ดของเขาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างที่จะเล็กนะคือมันก็พอดีกับตัวเรือนแหละแต่ถ้าเกิดเราเทียบกับ Seiko Five Sport เนี่ยมันเล็กกว่านะครับเม็ดเกลียวเลยนะครับใครที่ต้องการนาฬิกาดำน้ำจริงๆเนี่ยก็เรทูจะตอบโจทย์มากกว่านะครับแล้วก็ฝาหลังเหมือนกันครับฝาหลังทึบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสายสเตนเลสนะครับสายสเตนเลสตัวเนี้ยถึงแม้เขาจะมีขนาดสั้นกว่าแต่ถ้าเกิดเราวัดน้ำหนักต่อน้ำหนักเนี่ยถ้าเรทูเนี่ยน้ำหนักพร้อมใส่ยังไม่ได้ตัดสายอยู่ที่167กรัมถ้าเป็นเซโก้ไฟสปอร์ตเบเซลเนี่ยจะอยู่ที่165กรัมสังเกตอะไรไหมครับสังเกตว่าเซโก้ไฟสปอร์ตเนี่ยข้ ระยะความกว้างหรือเส้นรอบวงของสายเนี่ยมันกว้างกว่าจริงแต่น้ำหนักก็น้อยกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าของเรทูเนี่ยสายสเตนเลสเนี่ยเขาทำออกมาในรูปแบบของสเตนเลสแบบตันซึ่งแน่นกว่าหนักกว่าใช้ได้ระยะยาวมากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นของ Seiko Fine Sport เนี่ยสเตนเลสของเขาเนี่ยจะเป็นสเตนเลสแบบพับนะครับเราจะเห็นรอยตรงข้อสายตรงกลางแล้วน้ำหนักเขาจะมีน้ำหนักที่เบากว่าอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับถามว่าเรือนไหนดีกว่าเรือนไหนระยะยาวไหนดีกว่าไหนอันนี้ก็ไม่ตอบไม่ได้เลยนะครับเพราะมันอยู่ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบเราเหมือนกันนะครับก็โดยรวมแล้วก็ประมาณนี้เพราะในตอนกลางคืนนะครับหลายคนชอบถามมากก็ใกล้กันนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันแบบอย่างเห็นได้ชัดมากมายนะครับก็เป็นสีเขียวเหมือนกันลูมิไบชัดเจนในที่มืดเหมือนกันเข็มชั่วโมงเข็มนาทีชัดเจนหมดนะครับตำแหน่งชั่วโมงต่างๆชัดเจนหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัววังชั่นวันที่เนี่ยก็มีมาเหมือนกันนะครับอันนี้ผมบอกนิดนึงก่อนนะครับถ้าเป็นทางเรทูเนี่ยฟังก์ชันวันที่ของทางเขาเนี่ยจะทำออกมาเป็นเลขแบบโซนยุโรปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราดึงออกมาล็อกแรกอย่างเงี้ยนะครับเมื่อเราปรับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบภาษาฝรั่งเศสอยู่ละเอ้ยไม่ใช่ภาษาสเปนอยู่ละนะครับมันก็จะเป็นภาษาสเปนอยู่ละนะครับคืออันเนี้ยเป็นตั้งแต่เริ่มแรกเดิมทีของทางโอเรียนละนะครับพอเขาขายในโซนยุโรปด้วยนะครับแต่พอมาหลังๆมาเนี่ยทางเซโก้ก็ปรับมาเป็นวันที่เหมือนกันนะเป็นภาษากึ่งสเปนจะไม่ใช่เป็นโรมันแล้วนะครับแต่ผมได้ยินว่ามันจะเป็นเฉพาะรอบไปนะครับอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจนะครับแต่ผมคิดว่าต่อไปมันน่าจะเป็นแบบนี้หมดนะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นเลขโรมันเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเป็นเลขโรมันเหมือนเดิมเนี่ยก็ข้อได้เปรียบคือคนที่ซื้อในโมเดลที่มันเป็นภาษาในโซนยุโรปแบบนี้ผมว่าน่าจะหายากอะนะครับน่าจะเป็นตัวที่สะสมหรือว่าคนที่ชอบจริงๆตามหานะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเลขโรมันนะครับอันนี้ผมว่าใครชอบอันไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ที่สำคัญคือเวลาเราซื้อนาฬิกาเนี่ยอย่างเดียวเลยนะครับอย่าซื้อของปลอมนะครับถ้าซื้อแล้วรู้ว่าเราซื้อของปลอมเนี่ยผมว่ารับได้นะแบบอย่างเงี้ยเรือนละ 7,000 8,000 อย่างเงี้ยนะครับทั้งคู่อย่างเงี้ย 6-7,000 อย่างเงี้ยถ้าเราซื้อของปลอม 1,000 กว่าบาทโอเคนี่ถ้าเราจะใส่ของปลอมอันนี้ไม่ผิดใครนะครับเรารู้ไงเราซื้อของปลอมแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราซื้อของแท้แต่เราได้ของปลอมเนี่ยผมว่าเจ็บปวดมากเพราะว่าราคาบางทีเนี่ยมันเล้าใจนะครับจากป้ายหมื่นกว่าเหลือแบบ 5,000 6,000 บางทีแบบโหมันลดไปครึ่งหนึ่งแล้วเขาจะเอากำไรตรงไหนมาขายนะครับบางทีก็งงๆอยู่นะคนซื้อเนาะอย่างเงี้ยนะครับแล้วเป็นบางทีเขาอาจจะบอกว่าเป็นเครื่องหิ้วบ้างละไม่ใช่เครื่องศูนย์ไม่มีประกันบ้างละแต่จริงๆคือของกรอบอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะซื้อเราต้องดูร้านด้วยนะครับเพราะว่าร้านจริงๆเนี่ยตัวแทนจำหน่ายของทางแบรนด์ไม่ว่าทางเซโก้หรือว่าโอเลียนเนี่ยก็เราก็สามารถสอบถามทางแบรนด์ได้นะครับหรือว่าจะค้น Google อะไรก็เจอหมดนะครับเพื่อนๆยังไงเวลาซื้อเนี่ย
ลองดูๆดีๆก่อนนะครับบางทีเนี่ยใส่นาฬิกามาหลายปีเพิ่งรู้ว่าใส่ของกรอบก็มีนะครับคือของผมเนี่ยมันเป็นศูนย์ซ่อมด้วยมันเป็นที่ซ่อมด้วยการซ่อมวันนึงผมก็ประมาณเกือบ10เรือนต่อวันนะครับบางทีมันก็เจอตลอดนะครับว่าลูกค้าแบบไม่รู้ว่าใส่ของกรอบอยู่อย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องแจ้งก่อนที่เราจะรับงานอย่างเงี้ยบางทีแบบมีประเด็นแบบผมซื้อของแท้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือเขาเป็นของกรอบอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราต้องแจ้งลูกค้าก่อนอยู่แล้วตอนเรารับงานซึ่งผมเจอเยอะมากนะครับโดยเฉพาะแบรนด์เซโก้เยอะจัดแต่โอเลี้ยนเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับเพราะมันไม่ใช่เป็นแบรนด์ที่แบบติดตลาดแบบมากๆนะครับแต่คนที่เคยเล่นโอเลี้ยนแล้วเนี่ยจะรู้ว่าแบรนด์โอเลี้ยนเนี่ยมันเจ๋งนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงใครที่ซื้อโอเลี้ยนครั้งนึงแล้วเนี่ยก็จะมีเรือนที่2ที่3แล้วก็ไปโอเลี้ยนสตาร์เรื่อยๆนะครับบอกเลยมันคุณภาพครับจอส่วนเซโก้ก็ยังเป็นนาฬิกาแบรนด์นึงที่มีคุณภาพนะครับแต่เรื่องราคาเนี่ยเราต้องเช็คขี้ดีๆด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันเสียใจที่หลังเนี่ยบางทีมันแก้อะไรไม่ได้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบทั้ง2เรือนนี้กันเนาะเราจะไม่เปรียบเทียบกันเนาะว่าเรือนไหนคุ้มกว่าเรือนไหนอะไรดีกว่ายังไงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะส่วนตัวเครื่องผมไม่ได้พูดเยอะนะผมว่าถ้าเราเทียบสเปคเนี่ยดูเหมือนต่างนะครับแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเรามาใส่จริงๆมันต่างกันไม่เยอะนะครับผมก็ไม่ค่อยให้ค่ากับเรื่องของเครื่องอัตโนมัติเท่าไหร่นะถ้าในราคานี้นะก็ถือว่าใกล้เคียงกันแหละนะครับไม่มีความแตกต่างนะครับก็เท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะถูกใจแล้วก็เจอกันคลิปถัดไปนะครับมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามมาได้เหมือนเดิมนะเพื่อนๆได้เลยนะครับหรือสั่งซื้อแบบผ่อนชำระเพื่อนๆก็เพิ่มทางช้อปปี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมมีแบบโค้ดส่วนลดอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดราคาพิเศษจริงๆเนี่ยก็จำเป็นโอนเงินเนาะทาง QR code ท้ายคลิปทาง LINE ร้านนะครับก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ